สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูศิริลักษณ์แพ่งสำราญอีกครั้งหนึ่งในเรื่องสุขภาพทางเพศเราต่อกันนะคะต่อจากคาบที่แล้วคาบที่แล้วเราพอจะได้ความรู้ได้ทักษะด้านสุขภาพเกี่ยวกับผลของการมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วนะคะในคาบนี้ครูจะชวนให้นักเรียนลองใช้ทักษะเพื่อความปลอดภัยดูบ้างครูมีกิจกรรมให้นักเรียนเล่นนะคะกิจกรรมนี้ชื่อว่าต้นกับอ้อนะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนลองนึกดูนะคะครูมีสีให้เลือก1สีม่วง2สีเขียว3สีเหลือง4สีชมพูนักเรียนเลือกเอาไว้เอง1สีเลยนะคะห้ามเปลี่ยนใจด้วยนะคะเขียนเอาไว้เลยว่านักเรียนจะเลือกสีม่วงหรือสีเขียวหรือสีเหลืองหรือสีชมพูเลือกแล้วเก็บเอาไว้ก่อนนะคะมาเริ่มทำกิจกรรมต่อนะคะครูจะอ่านเนื้อเรื่องต้นกับอ้อให้พวกเราฟังนะคะต้นบอกตัวเองว่ารู้สึกชอบอ้อมากนับตั้งแต่คบกันมาได้เกือบ2เดือนต้นจะหาทางไปเจอหน้าและใช้เวลาอยู่กับอ้อเกือบทุกวันต้นจึงดีใจมากเลยเมื่ออ้อชวนต้นไปที่ห้องในคืนวันศุกร์นะคะทั้งสองคนนั่งคุยกันชวนกันดูทีวีและดูหนังวิดีโอด้วยกันนะคะและโดยค่อยเป็นค่อยไปทั้งสองคนเริ่มสัมผัสหอมแก้มและก็อบกอดกันแล้วอ้อก็บอกต้นว่าอยากให้ต้นค้างที่ห้องด้วยคืนนี้ทั้งบอกอีกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นเพราะอ้อน่ะกินยาคุมอยู่ต้นรู้ว่าเอดเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้แล้วก็รู้ว่ายาคุมไม่สามารถป้องกันเอดได้คำถามถ้านักเรียนเป็นต้นนะคะนักเรียนจะตัดสินใจอย่างไรครูมีทางเลือกให้ต้นในการตัดสินใจนะคะแบบที่1ต้นตัดสินใจค้างกับอ้อและมีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยแบบที่2ต้นตัดสินใจค้างกับอ้อและตั้งใจว่าจะแค่สัมผัสกันภายนอกโดยไม่สอดใส่แบบที่3ต้นปฏิเสธอ้อว่ายังไม่อยากจะมีอะไรด้วยในตอนนี้3ทางเลือกนักเรียนเลือกค่ะว่าถ้าเราเป็นต้นในสถานการณ์นั้นอย่าลืมนะคะเรารักอ้อเราคบกันมาแล้ว2เดือนนะคะเราจะเลือกแบบไหน1หรือ2หรือ3เลือกได้หรือยังคะนักเรียนเขียนตัวเลขแบบที่1ที่2หรือที่3เพียงแบบเดียวนะคะลงไปในกระดาษสีที่เธอเลือกเมื่อกี้ค่ะสมมุติว่าครูเลือกสีชมพูก็เลือกแบบที่1สีชมพูถ้านักเรียนเลือกแบบที่3สีชมพูนักเรียนก็เลือก3สีชมพูใช้เวลาในการตัดสินใจนิดนึงนะคะว่านักเรียนจะเลือกแบบไหนแล้วลองถามตัวเองสักนิดนึงทำไมเราถึงได้เลือกอันนั้นแล้วลองนึกดูซิว่าเมื่อเราเลือกแบบนี้แล้วผลที่จะตามมามันจะเป็นยังไงบ้างถ้าหากว่านักเรียนเลือกแบบที่1ดูนะคะใครเลือกแบบที่1นะคะห้ามหลอกตัวเองนะแบบที่1ก็คือตัดสินใจค้างกับอ้อแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยสิ่งที่ครูจะพูดต่อไปนี้คือผลที่มันอาจจะเกิดขึ้นถ้าหากนักเรียนเลือกสีม่วงไว้แล้วเลือกแบบที่1จะปรากฏดังนี้ปรากฏว่าอ้อไม่ได้ท้องแล้วต้นก็ไม่ได้ติดโรคก็คือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอ้อไม่ได้ท้องและต้นก็ไม่ได้ติดโรคเป็นไงคะคนที่เลือกแบบที่1สีม่วงยิ้มใช่ไหมคราวนี้คนที่เลือกแบบที่1สีเขียวค่ะอ้อลืมกินยาคุมกำเนิดมา2วันแล้วหลังจากมีอะไรกับต้นจึงพบว่าตัวเองท้องดีใจด้วยกับคุณพ่อต้นนะคะใครเลือกสีเขียวนะคะต่อไปคนที่เลือกสีเหลืองค่ะอ้อไม่ได้ท้องค่ะนะคะดีใจด้วยแต่ว่าต้นน่ะติดหนองในจากอ้อค่ะนะคะได้ไป1ดอกแล้วนะคะคราวนี้สีสุดท้ายสีชมพูมาดูว่าผลคื
อ้อมีเชื้อ HIV และต้นก็ได้รับเชื้อนั้นมาด้วยนะคะแต่อ้อยังไม่รู้ว่าตัวเองท้องหรือไม่ค่ะเป็นไงคะผลที่เกิดจากทางเลือกแบบที่1นะคะมีอยู่4แบบ4สีนะคะนักเรียนที่เลือกแตกต่างกันก็จะได้รับผลที่ต่างกันคราวนี้มาดูคนที่เลือกแบบที่2บ้างคนที่เลือกแบบที่2คือตัดสินใจค้างกับอ้อและตั้งใจว่าจะสัมผัสกันภายนอกโดยไม่สอดใส่สีม่วงก่อนนะคะสีม่วงทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีทั้ง2คนรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ก็รู้สึกดีต่อการสัมผัสที่มีให้กันแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมคะคราวนี้มาดูสีเขียวแบบที่2แบบที่3ต้องใจเย็นๆนะคะไม่ใช่ของคุณนะคะอันนี้แบบที่2นะคะสีเขียวบอกว่าต้นเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มคุยกับอ้อว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรและอยากจะทำอะไรทั้ง2คุยกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็รู้สึกว่าใกล้ชิดกันมากขึ้นสุดท้ายทั้งต้นและอ้อก็ตัดสินใจว่ายังไม่มีอะไรกันค่ะนะคะสีเขียวค่ะคราวนี้สีเหลืองบ้างสีเหลืองทั้ง2คนตกลงกันว่าจะแค่สัมผัสกันภายนอกใช่ไหมคะโดยไม่มีการสอดใส่และเมื่อความรู้สึกและบรรยากาศเป็นไปสุดท้ายทั้ง2คนก็มีอะไรกันโดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยและต้นก็พบว่าตัวเองติดหนองในค่ะนะคะดูนะคะแบบที่1ตั้งใจว่าจะแค่สัมผัสกันภายนอกโดยไม่สอดใส่แต่สุดท้ายก็สอดใส่แล้วก็ติดหนองในนะคะคราวนี้มาดูผลของแบบที่2สีชมพูตกลงว่าคืนนั้นต้นกับอ้อคุยกันและแสดงความรักต่อกันด้วยการสัมผัสกันตลอดคืนโดยไม่มีการสอดใส่อ้อรู้สึกดีมากนะคะแล้วก็รู้สึกถึงจุดสุดยอดเป็นครั้งแรกค่ะนะคะสรุปว่าไม่มีการสอดใส่นะคะค่ะคราวนี้แบบที่3แบบที่3ต้นปฏิเสธอ้อไปว่ายังไม่อยากมีอะไรด้วยตอนนี้นะคะผลจะเป็นยังไงนักเรียนคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นลองดูซิว่ามันจะเหมือนที่เราคิดไหมคนที่เลือกสีม่วงค่ะอ้อเขาเข้าใจที่ต้นบอกค่ะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเสียความรู้สึกอะไรที่ตัวเองชวนต้นค้างคืนนะคะคืนนั้นอ้อจึงออกไปกับเพื่อนชายอีกคนหนึ่งเป็นไงคะต้นรู้สึกยังไงและต้นจะรู้ไหมว่าอ้อทำอะไรนะคะดูผลของสีเขียวนะคะดูซิถ้าใครเลือกสีเขียวไว้เมื่อต้นปฏิเสธอ้อนะคะอ้อรู้สึกโมโหที่ถูกปฏิเสธและพยายามชวนต้นโดยท้าทายว่าต้นเป็นผู้ชายจริงหรือเปล่าหลังจากนั้นอ้อก็เอาเรื่องต้นไม่กล้ามีเพศสัมพันธ์ไปเล่าให้เพื่อนๆฟังเป็นไงคะต้นรู้สึกยังไงที่อ้อทำแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ต้นได้คาดคิดไว้ไหมว่ามันจะเกิดแบบนี้เอาละค่ะคราวนี้มาดูสีเหลืองบ้างสีเหลืองค่ะอ้อบอกต้นว่าเราทำอะไรให้รู้สึกดีๆกันก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีอะไรกันทั้งสองคนก็เลยผัดกันนวดสัมผัสร่างกายให้กันและกันโดยต่างก็รู้สึกดีมากกับการกระทำแบบนั้นแล้วก็ไม่รู้สึกกังวลใจเรื่องการท้องและโรคละสีสีเหลืองเห็นไหมคะขนาดต้นปฏิเสธแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะต้นก็ค้างอยู่ดีแต่ก็ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะคราวนี้สุดท้ายสีชมพูค่ะลุ้นนะคะอ้อไม่ได้โกรธที่ต้นปฏิเสธแต่อยากรู้ว่าทำไมต้นถึงไม่อยากที่จะมีเพศสัมพันธ์กับตนเองต้นจึงอธิบายว่าต้องการรอให้พร้อมกว่านี้ซึ่งอ้อฟังแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจในตัวต้นมากเลยบอกว่าต้นน่ะเป็นผู้ชายที่พิเศษมากนะคะแล้วทั้งสองคนก็นัดกันในคืนต่อไปค่ะฮ่าเป็นไงคะผลของทั้ง3แบบที่ต้นเลือกตอบนะคะนอกจากจะมีผลทั้ง3แบบที่เลือกตอบแล้วในแต่ละแบบก็ยังแตกต่างกันไปในแต่ละสีที่เลือกนะคะรู้สึกยังไงตอนที่นักเรียนรับรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นมาจากตอนที่นักเรียนเลือกมันเป็นแบบนี้มันเหมือนกับที่นักเรียนคิดเอาไว้ไหมจริงๆแล้วต
ตอนนักเรียนเลือกแบบ1แบบ2แบบ3นักเรียนก็ต้องประเมินแล้วล่ะว่ามันจะผลออกมาเป็นแบบนี้แต่ไอ้กระดาษสีทั้ง4สีที่ครูให้เลือกน่ะสิคะมันเป็นอีกผลนึงที่เราไม่ได้คาดคิดใช่มั้ยคะหรืออาจจะบางคนก็ได้ตรงที่เราคาดคิดไว้แล้วถ้าสิ่งที่เราเลือกนะคะมันออกมาไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคาดการไว้เราจะจัดการกับสิ่งที่เราเลือกนั้นยังไงคะนี่เป็นตัวอย่างซึ่งครูอยากจะให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับว่าเมื่อเราคาดการว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดการไว้นั้นเราจะทำอย่างไรนะคะคราวนี้ค่ะถ้าครูให้นักเรียนมีโอกาสตัดสินใจใหม่นักเรียนจะตัดสินใจเหมือนเดิมไหมเพราะอะไรคะถึงจะตัดสินใจเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนครูไม่มีคำตอบให้นักเรียนจะต้องตอบตัวเองแต่ครูจะให้ความรู้กระบวนการในการตัดสินใจกับนักเรียนถ้านักเรียนจะต้องตัดสินใจใหม่นะคะนักเรียนควรที่จะดูกระบวนการดังนี้อันแรกหาโจทย์ให้เจอก่อนว่าเรื่องที่เราต้องตัดสินใจคืออะไรในเรื่องต้นกับอ้อเนี่ยโจทย์ของเราคืออะไรคะจะค้างไหมใช่ไหมคะอ้อเขาชวนค้างแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ไหมเป็นโจทย์ด้วยหรือเปล่านึกดีๆมีโจทย์ด้วยไหมเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นเพราะว่าเขากินยาคุมดังนั้นการชวนมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ก็อยู่ในโจทย์ด้วยคราวนี้เมื่อเรารู้โจทย์แล้วก็ต้องคิดถึงทางเลือกทั้งหมดที่มีเช่นครูยกตัวอย่าง3ทางเลือกให้เราแต่ในเรื่องอื่นๆนักเรียนจะต้องหาทางเลือกเอาเองว่ามันมีทางเลือกอะไรบ้างนะคะเมื่อหาทางเลือกได้แล้วสิ่งที่นักเรียนต้องทำอย่างมากคือหาความเป็นไปได้ของผลที่จะเกิดขึ้นของแต่ละทางเลือกนั้นครูแสดงให้นักเรียนเห็นด้วยการใช้สีที่แตกต่างกันไป4 สีนั้นนะคะคือผลที่มันอาจจะเกิดขึ้นแม้ว่ามันจะเป็นการเลือกในสิ่งเดียวกันนะคะหลังจากนั้นแล้วเราจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นของแต่ละทางเลือกว่าถ้าเราเลือกอย่างนี้มันอาจจะเกิดอันนี้แล้วมันมีความเสี่ยงอะไรอีกไหมเสี่ยงที่จะเกิด 100% ไหมหรือว่าอันนี้เรามองแล้วมันแค่ 10% นะคะคราวนี้เมื่อเราประเมินความเสี่ยงของแต่ละทางเลือกแล้วให้เราประเมินว่าเราอ่ะจะคิดจะรู้สึกจะเผชิญกับมันจะรับผิดชอบกับผลที่มันอาจจะตามมาจากการตัดสินใจของเราได้หรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้สำคัญประเมินแล้วว่าสัก 10% นะคะมันอาจจะติดโลกนะสัก 10% แล้วก็กลับมาประเมินดูตัวเราเองว่าไอ้ 10% เนี่ยถ้าเราติดมาเรารับมันได้ไหมนะคะต่อจากนั้นประเมินเสร็จละเลือกเสร็จละถ้าผลที่ไม่เป็นไปตามที่เราคาดเอาไว้ล่ะเราจะมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าไหมว่าไอ้ 10% นั้นน่ะมันดันเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นเราจะทำยังไงนะคะแล้วสุดท้ายนักเรียนจึงค่อยตัดสินใจดูเยอะมากเลยนะคะแต่มันเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เราลดภาวะเสี่ยงนะคะกระบวนการตัดสินใจเนี้ยมันเป็นการเลือกสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับผลที่เกิดมานะมันมีทั้งที่เราคาดการได้อย่างชัดเจนแล้วก็แบบที่เราไม่ได้คาดคิดไว้นะคะขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเองนะมันมีความรู้หรือว่ามีข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์ที่เราคาดการไว้นั้นมันมีมากน้อยแค่ไหนนะคะอาทิเช่นถ้าเรื่องของการกินยาคุมกำเนิดอันนั้นนะคะถ้าเรามีความรู้ว่าถ้ามันลืมนะคะมันก็คุมไม่ได้แบบนี้เราก็จะเรียกว่าใช้ความรู้นั้นเป็นส่วนในการตัดสินใจได้นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะการทบทวนและการคิดหาทางป้องกันผลที่เราไม่ต้องการเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถรับผิดชอบเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้นั้นเป็นเรื่องสำคัญมากในการตัดสินใจคราวนี้ค่ะถ้าเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดเช่นเรื่องอะไรบ้างคะตั้งครรภ์ใช่ไหมคะแล้วก็ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็อาจจะติดเชื้อ HIV ถ้ามันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นครูถามหน่อยค่ะว่าใครควรจะเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบคะบางคนก็จะบอกว่าตนก็ต้องรับผิดชอบตัวเองสิหรืออ้อก็ต้องรับผิดชอบตัวเองสินะคะเรื่องของความรับผิดชอบค่ะเป็นพื้นฐานที่สำคัญระดับบุคคล
และระหว่างบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันนะคะควรคำนึงถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองและคนที่เรารักหรือคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยและต้องช่วยกันจัดการไม่ให้เกิดปัญหากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจึงถือว่าเรามีความรับผิดชอบนะคะค่ะนักเรียนในกิจกรรมต้นกับอ้อนั้นเรามีการพูดถึงการตั้งครรภ์ครูก็ได้ให้ความรู้ไปแล้วโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของการติดเชื้อ HIV นะคะคราวนี้ครูอยากจะเพิ่มเติมความรู้เรื่องของเชื้อ HIV สักนิดหนึ่งนะคะนักเรียนว่าการติดเชื้อ HIV กับผู้ป่วยเอดเหมือนกันไหมคะบางทีก็เรียกรวมๆกันไปว่าติดเอดบ้างนะคะติดเชื้อ HIV บ้างมันเหมือนกันไหมนะคะการติดเชื้อ HIV มันต่างจากผู้ป่วยเอดนะคะนักเรียนลองดูภาพนี้นะคะสองภาพนี้เป็นภาพของต้นข้าวนะคะข้างบนเป็นไงคะออกรวงสวยงามเลยส่วนข้างล่างเป็นข้าวที่ติดโรคนะคะถ้าครูเปรียบต้นข้าวภาพบนก็คือผู้ติดเชื้อ HIVผู้นี้นะคะมีเชื้อ HIV อยู่ในร่างกายแต่ระดับภูมิคุ้มกันเขายังปกติอยู่เขายังดำเนินชีวิตได้ตามปกติก็เหมือนต้นข้าวเนี่ยค่ะออกรวงสวยงามมองไม่เห็นว่ามันมีอะไรเพราะว่ามันแค่มีเชื้ออยู่ในร่างกายเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าผู้ติดเชื้อ HIV นะคะส่วนผู้ป่วยเอดส์นะคะก็คือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันนั้นน่ะมันบกพร่องนะคะแล้วก็มีโรคนะคะที่เกิดจากภูมิคุ้มกันนั้นบกพร่องนะคะเรารู้แล้วว่าผู้ติดเชื้อ HIV กับผู้ป่วยเอดส์นั้นต่างกันคราวนี้เราจะป้องกันมันได้ยังไงเรียนรู้มาบ้างแล้วนะคะบางคนก็บอกว่าไม่มีเพศสัมพันธ์บางคนก็บอกว่าใส่ถุงยางอนามัยใช่ค่ะบางคนบอกอะไรคะตรวจเลือดการตรวจเลือด HIV ไม่ใช่การป้องกันการติดเชื้อนะคะการตรวจเลือด HIV เขาตรวจเพื่อที่จะให้รู้ว่าเรานั้นมีเชื้อ HIV หรือไม่เรามาดูกันนะคะเดี๋ยวครูมีแผนผังมาให้นักเรียนดูสักนิดนึงเอาละค่ะสมมุติว่าวันที่1มกราคมนะคะครูไปเคาท์ดาวน์นะคะแล้วไปมีเพศสัมพันธ์นะคะหรือพฤติกรรมเสี่ยงมาเมื่อวันที่1มกราคมครูก็ต้องไปตรวจเชื้อ HIV เลยในวันที่2ได้มั้ยอุ๊ยมันติดหรือยังติดหรือยังไม่ได้นะคะครูจะต้องทิ้งระยะเอาไว้3เดือนอันนี้เป็นแบบตรวจเลือดนะคะไม่ใช่ตรวจโดยวิธีอื่นมันมีตรวจได้หลายวิธีแต่วันนี้ครูจะพูดถึงการตรวจเลือดก่อนนะคะครูจะต้องทิ้งเอาไว้3เดือน3เดือนจาก1มกราคมให้ครบก็คือ3เดือนก็คือเริ่มวันที่1เมษายนครูก็จะตรวจเลือดตรวจเจอละไม่มีเชื้อ HIV นะผลไม่เป็นบวกนักเรียนคะผลเลือดลบหรือไม่เป็นบวกมันไม่ได้แปลว่าครูไม่ติดเชื้อ HIV มันแปลว่าครูยังไม่ได้รับเชื้อไม่ได้รับเชื้อเมื่อวันไหนไม่ได้รับเชื้อจากพฤติกรรมเสี่ยงเมื่อวันที่1ของครูนะคะหรือไอ้ผลเลือดลบของครูเนี่ยนะคะมันมีเชื้ออยู่แล้วแต่ว่ายังตรวจไม่พบเพราะอะไรครูลืมบอกไปค่ะ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ครูก็ไปเสี่ยงมาอีก1ครั้งนะคะพฤติกรรมที่ครูทำเมื่อวันที่14กุมภาไม่ได้ตรวจเจอณวันที่1เมษาเห็นหรือยังคะการตรวจเชื้อ HIV นั้นไม่ได้ป้องกันการแพร่เชื้อ HIV หรือติดเชื้อนะคะคราวนี้นักเรียนคะถ้าครูอยากจะรู้ว่าพฤติกรรมเมื่อวันที่14กุมภาของครูนั้นมันเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงทำยังไงล่ะครูก็ต้องไปตรวจซ้ำอีกนะคะก็คือจาก14กุมภาทิ้งไปอีก3เดือนกุมภาแล้วก็เป็นอะไรคะมีนาเมษาพฤษภาครูไล่เดือนถูกไหมช่วยครูด้วยนะคะกุมภาไม่นับต้องนับเป็นมีนาเมษาพฤษภา14พฤษภาครูจะต้องไปตรวจอีกครั้งเพื่อที่จะดูผลของพฤติกรรมเสี่ยงเมื่อวันที่14กุมภานะคะแล้วเราจะตรวจเลือดกันเรื่อยๆหรือยังไงคะนะคะดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อ HIV นั้นนะคะมันทำได้คราวนี้เรามาดูวิธีการป้องกันการติดเชื้อ HIV ที่มันได้ผลดีกว่านะคะอย่างแรกเลย
ไม่มีเพศสัมพันธ์ตลอดชีวิตพอได้นะคะอย่างที่สองต้องซื่อสัตย์ต่อกันก็คือต้องมีคู่เพียงคนเดียวทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะไม่ใช่เราซื่อสัตย์เราไม่ไปมีคนอื่นแต่คู่ของเราไม่รู้อย่างนั้นไม่ได้นะคะอย่างที่สามค่ะใช้ถุงยางป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์เน้นนะคะทุกครั้งกับทุกคนคราวนี้ค่ะวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือการคุยกันระหว่างคู่ว่าเราจะมีเพศสัมพันธ์อย่างไรให้ปลอดภัยหรือว่าจะยังไม่มีต้องคุยกันนะคะเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อ HIV นะคะเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันจริงๆค่ะคราวนี้นักเรียนมาดูครูมีอุปกรณ์หนึ่งชิ้นที่สามารถจะช่วยนักเรียนได้ถ้านักเรียนใช้นะคะนั่นก็คือถุงยางอนามัยคราวนี้เมื่อพูดถึงถุงยางอนามัยนะคะครูมีคลิปให้เราดูนะคะถุงยางคือเครื่องมือสำคัญในการดูแลตัวเองเราจะเชื่อว่าผู้ชายควรพกถุงยางผู้หญิงไม่ต้องพกความคิดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความคิดที่จริงๆแล้วไม่แฟร์เลยคือผู้หญิงเนี่ยควรจะมีสิทธิในการดูแลสุขภาพของตัวเองความรับผิดชอบมันเป็นประเด็นที่เป็นการแชร์ร่วมกันแล้วจะทำยังไงให้การแชร์ถุงยางอนามัยการแบ่งภาระหน้าที่ซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นมาตรฐานสังคมเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อให้คนทุกคนเนี่ยสามารถดูแลและปกป้องสุขภาพของตัวเองได้นักเรียนได้ดูคลิปไปแล้วนะคะคราวนี้ครูจะมาสรุปให้จากในคลิปว่าการให้คุณค่าของการพกถุงยางอนามัยซึ่งถุงยางอนามัยครูบอกแล้วว่ามันเป็นอุปกรณ์คุมกำเนิดชนิดเดียวที่สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้นั้นนะคะถ้าเราเปิดโอกาสให้ผู้ชายเท่านั้นที่สามารถที่จะพกถุงยางแปลว่าความปลอดภัยนั้นอยู่ที่ใครคะผู้ชายปลอดภัยและผู้หญิงล่ะคะผู้หญิงจะปลอดภัยไหมหรือถ้าผู้ชายสามารถพกได้แต่ไม่พกไม่ใช้แล้วผู้หญิงล่ะคะจะเป็นยังไงนะคะตัวผู้ชายเองก็ด้วยก็อาจจะเสี่ยงนะคะดังนั้นการให้คุณค่าของถุงยางอนามัยในมือผู้หญิงแล้วก็ในมือผู้ชายนั้นณปัจจุบันนี้มันต่างกันแต่จริงๆครูอยากจะให้สังคมเราให้คุณค่าว่าถุงยางในมือผู้หญิงกับถุงยางในมือผู้ชายมันหมายถึงความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและคู่ค่ะเป็นไงคะนักเรียนคงได้ทักษะบางอย่างนะคะในการที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีสุขภาวะทางเพศนะคะสุดท้ายต้องฝากกันบ้านใช่ไหมคะนะคะกันบ้านของครูวันนี้ง่ายๆถ้าเราประสบปัญหาท้องไม่พร้อมหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เราจะทำอย่างไรครูมีคำตอบให้แล้วครูพูดมาแล้วตั้งเยอะลองดูนะคะเราจะทำอย่างไรแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน